เสร็จยังโบเออเอาละวันนี้เตรียมตัวไปเที่ยวกันดีกว่าเที่ยวยาวๆเลยนะมาเร็วอู้ฮู้มีฝนตื่นยังเนี่ยโบเร็วๆดิช้าชะมัดบูเอาชุดไหนดีนะวันนี้จะไปเที่ยวต่างจังหวัดแหมจะใส่กางเกงไปก็ใช่เรื่องนะอยากแต่งตัวสวยๆบ้างเอาชุดนี้ดีกว่าชุดมาใหม่เอาสีอะไรดีนะปุ๊กปิ๊กจะสีอะไรก็ได้ได้เหมือนกันทั้งนั้นละนะงั้นฉันเลือกเป็นสีชมพูกับสีฟ้าแบบนี้ก็แล้วกันนายคิดว่าฉันสวยหรือยังอ่ะเอาสลับกันดีกว่าไหมสลับกันเหรออันนี้ใช่เปล่าอ่ะเออดูได้ยังอ่ะอันนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยนายอ่ะพร้อมหรือยังอ่ะฉันน่ะพร้อมนานแล้วพี่ฝนเสร็จยังอ่ะไรหรอนี่ไงพี่เอกเตรียมตัวเสร็จแล้วอ่ะทำอะไรอยู่อ่ะพี่ฝนแต่งตัวเสร็จแล้วรอปุ๊กปิ๊กเนี่ยรอทำไมอ่ะปุ๊กปิ๊กก็ปุ๊กปิ๊กเข้าห้องน้ำอยู่อ่ะใครบอกฉันเข้าห้องน้ำฉันก็เสร็จแล้วต้องนานเนี่ยจริงเหรอแล้วนายนั่งทำอะไรอยู่อ่ะฉันกำลังเอาก้นถูกระย่าอยู่เดี๋ยวถูทำไมฮะไม่ต้องพูดแล้วปุ๊กปิ๊กอายเขาพี่เอกโอ้โหวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยนะเฮ้ยไม่ใช่ยังไงเนี่ยพี่ฝนแต่งตัวหล่อจังเลยอ๋อว่าไงอ่ะจะให้ชมไงอ๋อจะให้บอกว่าพี่ฝนก็แต่งตัวสวยเหมือนกันนะเนี่ยมันต้องอย่างนี้ปุ๊กปิ๊กพร้อมยังอ่ะงั้นก็พร้อมตั้งนานละขอถ่ายอีกสักสองทีนะอายเขาไหมอายทำไมคนเยอะแยะอย่างนี้ทุกทีมาพวกเราพร้อมกันแล้วเราก็ไปกันเลยดีกว่านะเราต้องพาใครไปอีกหรือเปล่าเนี่ยวันนี้อ๋อวันนี้พี่ฝนนัดเพื่อนเอาไว้อ่ะเยอะแยะเลยนะป่านนี้มารอแล้วเรามั้งฮ้อยเสร็จซะดีมาเร็วพวกปิ๊กกินทำแม่งทำแม่งแฮะหอมกินหญ้าใหม่ใช่ไหมล่ะโอ้ยไปพวกเราไปกันดีกว่าโบแย่งนั่งเงี้ยเฮ้ยโบนี่นั่งหน้าตลอดเวลาเลยอ่ะชอบเอาหัวออกไปข้างนอกรถด้วยนะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ขับรถไปนะโอ้ยขับคงไม่ไหวเราไปไกลนี่นะไปไกลมากๆเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งรถไฟไปนะเดี๋ยวไปรับเพื่อนก่อนเฮ้ยครูใหญ่เดี๋ยวชวนครูใหญ่ไปด้วยดีกว่าอ้าวเอาครูใหญ่ไปด้วยเหรอใช่แต่ว่าพี่ฝนต้องเข้าไปจอดรถข้างในๆหน่อยเพราะว่าวันนี้เราจะไปไกลแล้วก็ไปหลายวันนะโอ้โหว่าแต่ว่าครูใหญ่ก็จะไปกับเราเหรอไปสิชวนเอาไว้แล้วเดี๋ยวให้ครูใหญ่เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปตามเพื่อนๆเราก็ไปได้แล้วล่ะโอ้โหนี่เธอเยอะมากเลยเนี่ยจะไปกันหรือยังนะฉันรอตั้งนานแล้วนะเนี่ยมาแล้วพวกเราเดี๋ยวไปรถไฟกันนะฉันว่าเยอะขนาดนี้นั่งกันพอเหรอเฮ้ยเออใช่นั่งกันพอหรือเปล่าเดี๋ยวลืมไปเลยอะเอาตั๋วมากันหรือเปล่าเนี่ยเอามาเนาะฉันเอามาอยู่นะเอามาเหรอแน่ใจนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝนขอเช็คชื่อหน่อยนะเดี๋ยวขาดใครไปแล้วเดี๋ยวตกรถไฟอะยองฮีมาค่ะยองฮีเอาตั๋วรถไฟมาได้ยังนี่ไงอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเอามาแล้วใช่หรือเปล่าอ่าแล้วเพื่อนคนต่อไปอ่ะเนี่ยคนที่ชื่ออะไรอ่ะผมชื่อโนบิตะโนบิตะเหรอใช่เอาตั๋วรถไฟมาหรือเปล่าเอามาสิครับเอามานะแล้วคนถัดไปอ่ะชื่ออะไรอ่ะ จำชื่อเพื่อนไม่ได้อ่ะพี่เอกงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวขอให้เพื่อนๆยื่นตั๋วรถไฟมาก่อนนะเดี๋ยวฉันจะเช็คก่อนว่าถ้าคนไหนไม่เอามาฉันจะได้ไปซื้อให้ใหม่อ่ะเอ้ยฉันไม่ได้เอามาเอาไม่ได้เอามาเหรอฉันไม่ได้เอามาทำไงดีอ่ะพี่เอกเขาไม่ได้เอามาก็ซื้อให้ฉันใหม่ดิแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนอ่ะอ้าวก็ไหนบอกเคยเป็นคนจ่ายให้หัวหน้ารัตนาต่างหากที่เป็นคนจ่ายอ่ะว่าแต่ว่าเรามายืนเรียงหน้ากระดานกันอยู่ทำไมเนี่ยเอ้าก็จะได้เช็คชื่อแล้วก็เช็คตั๋วไงว่าใครไม่ได้เอามานะดิโอ้ครูใหญ่ยังไม่ได้ตั๋วเลยนะจริงเหรอเออไม่เป็นไรหรอกฉันจองทั้งโบกี้แล้วล่ะฮะเราจะเช็คตั๋วทำไมหัวหน้ารัตนาจองทั้งโบกี้เลยเหรอใช่บ้านฉันรวยอ่ะฉันไม่อยากจะนั่งกับคนอื่นฉันอยากนั่งกับเพื่อนๆฉันน่ะเอากันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราก็ไปกันเลยนะ
ตรงไหนอะพี่ฝนถ้าตามแผนที่ที่เขาบอกเอาไว้นะเราก็ต้องไปทางร้านซูชิอะแล้วก็ไปตรงสถานีตำรวจอะอ๋อทางไหนต่ออะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ว่ามากันครบแล้วใช่ไหมจะไปไหนกันเหรอจ๊ะอ๋อจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะนี่ไงพี่เอกเขาบอกมาทางนี้อ่ะสถานีตำรวจแล้วมันใช่แล้วมันจะไปมีสถานีรถไฟได้ไงอ่ะนี่ไงเดี๋ยวบอกเจ๊ก่อนว่าเดี๋ยวขอลางานไปต่างจังหวัดนะคะเจ๊คะว่าไงมีอะไรให้ฉันช่วยหรอคือว่าพวกเราจะไปต่างจังหวัดกันหลายวันฝากเจ๊เฝ้าป้อมด้วยนะคะโอเคได้เลยแต่งกิ้วเดี๋ยวฉันจะดูให้นะไอ้เรื่องนั้นไม่ต้องฝากก็ได้มั้ง มาเร็วพี่แอกทุกคนใกล้ถึงแล้วล่ะนี่เธอรอฉันด้วยสิโอ้โหเพื่อนๆวิ่งตามกันมาเต็มเลยอ่ะรอด้วยรอผมด้วยครับรอครูใหญ่ด้วยครูใหญ่วิ่งไม่ไหวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน่าจะถึงแล้วอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ฝนเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวขวาขึ้นบันไดไปก็ถึงแล้วเดี๋ยวแล้วมันทะเลไม่เหรอก็เขาบอกว่าให้มาทางนี้อ่ะใครมาสร้างทางรถไฟเลียบริมทะเลให้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันงั้นเราก็ไปตาม GPS ที่เขาบอกแล้วก็น่าจะถึงแล้วล่ะบันไดใช่ไหมอยู่ไหนล่ะปุ๊กปิ๊กนายหลับหรือไงฉันไม่ได้หลับฉันเหนื่อยนี่ไงบันไดเดินก็ไม่ได้เดินวิ่งก็ไม่ได้วิ่งฉันอุ้มนายอยู่คนเดียวเนี่ยมันขย่าวอ่ะเดี๋ยวนี่ไงพี่เอกถึงแล้วไหนพี่ฝนนั่นไงนั่นมันต้นไม้เนี่ยรถไฟมาแล้วเห็นเปล่าเฮ้ยแล้วมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวานยังไม่มีเลยนี่ไงรถไฟมาถึงแล้วเขาเพิ่งสร้างเสร็จอ่ะโหมาแล้วพวกเราเดี๋ยวเราขึ้นอันนี้ไปนะเขามีสะพานลอยให้ขึ้นน่ะรถไฟไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ยฉันจะขึ้นรถไฟอยากขึ้นรถไฟจังเลยเดี๋ยวฉันจะเดินข้ามถนนตรงนี้ดีกว่าฉันไม่อยากขึ้นสะพานลอยอะไรกันนะพวกนี้ทำไมถึงไม่เคยขึ้นรถไฟเนี่ยฮะเฮ้ยพี่เอกเพื่อนไปไหนหมดแล้วอ่ะอ้าวเฮ้ยอันนี้ลงไปไหนแล้วบู๊บู๊บู๊อะไรอะโบโบบอกว่าเขาเดินลัดข้างล่างไม่ได้เดินขึ้นสะพานเฮ้ยแล้วทำอย่างนั้นได้ยังไงเดี๋ยวรถมารถก็ชนนะดิอุ้ยเดี๋ยวต้องรีบไปดูก่อนแล้วโหไม่ขึ้นสะพานลอยแล้วเดินข้ามถนนมาเฉยเอาสบายกันแท้พวกนี้นะนิสัยไม่ดีเลยแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะอย่างนี้แหละระวังรถชนด้วยล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพี่เอกอะไรอ่ะจริงด้วยรถชนไปแล้วโอ้โหกวาดไปหมดเลยมั้งนั่นอ่ะเฮ้ยทำไงดีช่วยด้วยโอ้ยฉันโดนรถชนช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ฝนสงสัยจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วอ่ะแล้วไงอ่ะเพื่อนๆที่โดนชนอยู่ตรงนั้นเราทำไงอ่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกเดี๋ยวเราจะต้องช่วยเขาแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาเพื่อนพวกนี้ไปเก็บไว้ข้างบนรถไฟก่อนดีกว่าไหมอ่ะเอาเพื่อนไปเก็บไว้บนรถไฟเหรอใช่ๆเดี๋ยวเพื่อนเขาแบบละเกะละกะไปวิ่งไปตรงไหนอีกก็ดีแล้วที่เหลือที่เขาวิ่งหนีไปแล้วทำไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพี่เอกรอนี่นะเดี๋ยวดูเพื่อนๆแล้วก็ปุ๊กปิ๊กแล้วก็โบ้ด้วยนะเดี๋ยวพี่ฝนจะไปช่วยพวกนั้นก่อนอ่ะอยู่นี่นะพวกนายอย่าไปไหนเฮ้ยงั้นไปด้วยคนไปไม่ได้เฮ้ยบอกแล้วไม่มีใครฟังเลยเนี่ยว่าให้เดินข้ามสะพานลอยอ้าวกูใหญ่นำทีมโอ้โหแต่ว่าจะนี่ไปเกะจะมัดเลยเห็นไหมฉันบอกแล้วเลยโดนลูกหลงไว้ด้วยเลยแล้วมันเดินอะไรอย่างนี้อ่ะกูใหญ่คะเอ้ยฉันไม่ไหวฉันโดนชนโหแล้วอย่างนี้จะทำยังไงกันดีอ่ะเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าคุณหมอคะคุณหมออะไรครับคือว่าครูใหญ่โดนรถชนนะคะ 3,000 รักษาทุกอาการโอ้ยเสียตังก็เสียหาเรื่องให้ฉันจริงๆเลยครูใหญ่นี่แล้วก็ทำไมไม่ดูให้ดีล่ะคะโอ้ยฉันเป็นโรคไขข้ออักเสบเฮ้ยพวกนั้นหายกันไปนานจังเลยนะพี่ฝนไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเอายังมีคนเจ็บอยู่เลยเนี่ยช่วยด้วยอ้าวอ้อยช่วยด้วยอ้อยเป็นไรเนี่ยช่วยฉันด้วยอ้าวติดบั๊กไว้ซะแล้วทำไงดีอ่ะช่วยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวช่วยทีสงสัยฉันต้องรีบ
พาพรุ่งนี้ไปรักษาก่อนแล้วพี่ฝนไปไหนเนี่ยช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยอ้าวอยู่นี่นี่เองพี่ฝนเอ้าพี่เอกเป็นไงอ่ะก็พาเพื่อนที่เหลือมานะที่ยังไม่หมดเลยก็ต้องช่วยกันรักษาแล้วล่ะหมดยังอ่ะน่าจะยังนะเมื่อกี้ยังอีกเหรอหัวหน้ารัตนายังอยู่แถวนั้นอยู่เลยอ่ะจริงเหรองั้นรอที่นี่นะเดี๋ยวพี่ฝนมาเดี๋ยวจัดการเองเฮ้ยบอกแล้วเชียวว่าให้เดินข้ามสะพานลอยก็ไม่เชื่อเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหลืออีกกี่คนละเนี่ยอ้าวนั่นอ้อยนี่นะอ้อยโอ้แย่เลยอ้อยติดบั๊กทำไงดีล่ะทีเนี้ยอ้อยไม่ฟื้นเลยเดี๋ยวช่วยคนนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรเอ้านั่นหัวหน้ารัตนานี่นะฉันเดินข้ามถนนไม่ตรงทางม้าลายไม่ขึ้นสะพานลอยฉันเลยเป็นแบบนี้ช้ำไหนงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมารับไปโรงพยาบาลนะคะเฮ้ยเหนื่อยจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวบินไปดีกว่าอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะคะมาแล้วพี่เอกเป็นไงบ้างพี่ฝนเหนื่อยอ่ะเฮ้ยยังเหลือใครอีกไหมอ่ะยังเหลือหัวหน้ารัตนาแต่แบบว่าเดี๋ยวให้คุณหมอไปรับทีนะคะเอาตังค์ไม่พอเอาเดี๋ยวขึ้นไปเอาตังค์ข้างบนก่อนนะเดี๋ยวเอาตังค์มาให้ด้วยดิใช้รักษาอย่างเดียวไม่ไหวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวไปเอาตังค์บนหลังโรงพยาบาลก่อนตรงไหนล่ะอยู่ไหนละตังค์หาไม่เจออันนั้นคืออะไรอ่ะเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่ตังค์อ่ะพี่เอกตังค์อยู่ไหนอ่ะอยู่ใต้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยหรอได้แล้วโอ้ยตังก็ไม่ค่อยจะมีเดี๋ยวนะมาแล้วค่ะคุณหมออยู่ทางนี้พี่ฝนคุณหมอช่วยรักษาให้หน่อยค่ะเออ3,000รักษาทุกโรคโอ้ยทำไมเมื่อไหร่จะลดราคาสักทีเนี่ยฮะลดไม่ได้หมอต้องกินต้องใช้ด้วยโอ้ยวันนี้จะได้ไปเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยครูใหญ่ว่าครูกลับบ้านก่อนดีกว่านะอ๋อครูใหญ่จะกลับเลยเหรอคะโอ้ยพี่เอกเราเอาไงกันดีอ่ะแล้วเพื่อนๆที่เหลือทำไงอ่ะก็คนที่ได้รับบาดเจ็บก็ฝากคุณหมอด้วยก็แล้วกันนะคะพี่ฝนคิดว่าพี่ฝนยังอยากไปเที่ยวต่ออ่ะเอาซะอย่างนั้นนะทุกคนงั้นคนที่เหลือที่ยังปลอดภัยอยู่เราก็ไปเที่ยวกันนะคะแล้วคนจ่ายตังค์เขาไปด้วยไม่ได้ทำไงคนจ่ายตังค์ไปด้วยไม่ได้งั้นเดี๋ยวพวกเราไปเที่ยวแทนก็แล้วกันอ่าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูเพื่อนที่โรงพยาบาลด้วยนะอย่างนี้ก็ได้เหรอเอออย่างนั้นแหละก็บอกแล้วว่าให้เดินข้ามสะพานลอยไม่มีใครเชื่อนี่นะเดี๋ยวกลับมารักษาเขาด้วยนะพี่เอกรู้เปล่าเออกลับมารักษาก็มารักษางั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวสักวันนึงแล้วค่อยกลับมาก็แล้วกันนะพี่เอกฮะพี่เอกฮะทำไมมีเรานั่งกันอยู่แค่4คนเขาไปนั่งตู้อื่นกันหมดอ่ะปุ๊กปิ๊กเฮ้ยเดี๋ยวรถไฟออกแล้วเฮ้ยรถไฟออกแล้วจริงๆด้วยนี่รถไฟของแท้เลยใช่ไหมเนี่ยSilhouettes of you are like a taunt.